เดี๋ยวดิฉันให้คุณดูตรงนี้นะคะที่ดิฉันเนี่ยบอกว่าทำไมไม่ควรบริกรรมดูนะคะเวลาที่คุณบริกรรมเนี่ยถ้ารู้ตัวสติของคุณเนี่ยจะไปอยู่กับเจ้าเจอรี่ไม่ว่าจะเป็นพุทโธยุบหนอพองหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอหรือการสแกนสแกนนี่ก็คือเนี่ยถ้าคุณเนี่ยนั่งหลับตานะคะไม่เห็นตัวเองแล้วก็บอกว่าอ่ะให้เห็นสแกนตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยหัวอยู่ไหนหัวไหล่คุณไม่มีทางเห็นเลยไม่มีทางเห็นเลยเนี่ยตาจมูกอะไรคุณต้องใช้เจอรี่จินตนาการลองทำดูแล้วเดี๋ยวดิฉันจะสอบอารมณ์คุณขอให้ทุกท่านหลับตานะคะหลับตาขอให้ดูเนี่ยเห็นหัวไหล่ของตัวเองไหมเห็นด้วยตาใจไหมเอาอย่างนี้ก่อนทุกคนเห็นความรู้สึกที่แผ่นก้นไหมเห็นหนึ่งสองสามเห็นคุณเห็นชัดเจนใช่ไหมทุกคนเห็นลมหายใจไหมหนึ่งสองสามเห็นขอให้ตบแก้มสองข้างตบแก้มโอเคแล้วก็เสร็จแล้วค่ะคุณสามารถเห็นความเจ็บที่มือที่แก้มไหมหนึ่งสองสามเห็นชัดเจนนะโอเคทีนี้ขอให้ดูใบหูหัวไหล่ของคุณคุณเห็นหูไหมหนึ่งสองสามเอาใหม่นะเห็นเนี่ยโดยใช้ตาใจเห็นน่ะคุณเอาแบบตรงๆเลยโดยไม่จินตนาการไม่เอาเจอรี่เข้ามาคิดไม่เอาเจอรี่เข้ามาสร้างภาพขณะนี้ตาใจของคุณเนี่ยเห็นหัวไหล่ของคุณไหมหนึ่งสองสามไม่เห็นไม่เห็นค่ะดิฉันก็ไม่เห็นคุณเห็นจมูกไหมไม่เห็นไม่เห็นใช่ไหมถ้าคุณต้องการที่จะเห็นเนี่ยคุณต้องจินตนาการทุกคนจินตนาการจมูกของตัวเองจินตนาการปากนะจินตนาการหัวไหล่จักระแล้อะไรต่ออะไรก็ว่าไปคุณต้องจินตนาการเอาอ่ะลืมตาขึ้นมาใช่ไหมคะอันนี้เราทดสอบแบบตรงๆเลยอ่ะคุณไม่สามารถที่จะเห็นโดยไม่เอาเจอรี่เข้ามาจินตนาการไอ้ที่เห็นเนี่ยก็คือเห็นแต่ถ้าคุณนั่งข้างหน้าอย่างนี้ก็ต้องเห็นน่ะความรู้สึกแผ่นก้นแผ่นหลังมือแตะต้นขาเท้าแตะพื้นเสื้อผ้าแตะเนื้อต้องตัวตรงนี้เนี่ยคุณสามารถเห็นได้คุณสามารถเห็นได้ตรงๆใช่ปะนะคะทีนี้กลับมาสู่ตรงนี้นะคะฉะนั้นคำบริกรรมหรือการจินตนาการจะต้องเป็นเรื่องของเจอรี่ทั้งสิ้นฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยบริกรรมหรือว่าคุณเอาเจอรี่เข้ามาจินตนาการที่จะเนี่ยสแกนอะไรต่ออะไรตรงนั้นน่ะภาพรู้ของคุณนะคะมัวแต่ไปทำงานกับเจ้าตัวนี้ก็คือภาพรู้ของคุณมารับรู้ตัวนี้รับรู้เจอรี่แล้วเจอรี่ก็ไปรับรู้ไอ้ตัวนี้ต่อมันสองขั้นตอนเนี่ยเห็นไหมสองขั้นตอนฉะนั้นในขณะที่คุณเนี่ยทำในลักษณะบริกรรมเช่นนี้ตัวนี้ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มันคมชัดตัวนี้คือพลังงานนะคะไอ้ vibration ความถี่ของมันเนี่ยความถี่ของมันอะมันไม่ได้รับการพัฒนาที่จะทำให้ความถี่สูงขึ้นเพราะมันถูกเอาไปใช้งานที่จะรับรู้ตัวนี้แทนมัวแต่ไปรับรู้ยุบหนอพองหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอพุทโธอยู่กับตรงนี้เข้าใจไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับการยกระดับไอ้ vibration ความถี่ของธาตุรู้ตัวนี้เข้าใจนะคะแต่ถ้าคุณทำอย่างนี้คุณไม่บริกรรมคุณไม่ต้องเป็นจินตนาการอะไรทั้งสิ้นภาพรู้ตัวนี้เนี่ย
รับรู้ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายตามที่มันกำลังเกิดขึ้นจริงๆและก็ยิ่งคุณเนี่ยสามารถเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำกันนะคะเนี่ยพอตกตีเนี่ยตัวนี้เนี่ยเก็บรายละเอียดนะคะของไอ้ยิบยับยับเนี่ยนิดหน่อยๆเนี่ยยิ่งเก็บรายละเอียดได้มากเท่าไหร่ไอ้ตัวนี้เนี่ยซึ่งเป็นพลังงานเนี่ยไอ้การถี่ความถี่ของมันก็จะปรับระดับความถี่สูงขึ้นเท่านั้นเห็นไหมตรงนี้เป็นเรื่องของการปรับพลังงานเนี่ยความถี่ไอ้ frequency ไอ้ vibration เนี่ยของพลังงานแบบนี้เนี่ยให้มันสูงขึ้นตามที่มันควรจะเป็นปรับความถี่ตรงนี้ให้มันสูงขึ้นเพื่อต้องการมาจับเจอรี่ทีหลังเพื่อต้องการมาจับเจอรี่ทีหลังเพราะเจอรี่มันเข้าออกเร็วมากเลยถ้าตัวนี้เนี่ยฟรีควินซีของมันต่ำนะก็คือว่าการรับรู้เนี่ยต่ำมันจะจับเจ้าเจอรี่ไม่ทันตรงนี้พระเจ้าก็เลยวางขั้นตอนเนี่ยให้รู้ฐานหนึ่งสองก่อนเอาส่วนที่หยาบก่อนนะคะอย่าไปสนใจเจอรี่อยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายตรงนี้เทคนิคเยอะมากเทคนิคตรงนี้มันมีหลากหลายมากแต่ทีนี้นี่แหละปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเทคนิคเยอะแยะเหล่านี้ถ้าเทคนิคเยอะแยะเหล่านี้เนี่ยถ้าผู้สอนเนี่ยไม่ได้รู้จริงคือในที่สุดเนี่ยคุณจะต้องรู้เป้าหมายในที่สุดเนี่ยคุณจะต้องรู้เป้าหมายก่อนเข้าใจไหมคุณจึงจะเห็นภาพรวมได้ฉะนั้นไอ้เทคนิคตอนเริ่มต้นเนี่ยของฐาน1 2มันมีเยอะแยะเลยบริกรรมกระดาษเครื่องมือสร้างจังหวะเดินจงกรมสแกนหัวจุดเท้าตกตีทุกๆเคลื่อนรูปประคำพวกนี้เป็นเทคนิคทั้งสิ้นที่จะให้เจอรี่มันน้อยลงเข้าใจไหมนะคะที่ครูบาอาจารย์คิดว่าจะเข้าถึงตัววิมุตติสุขเนี่ยได้เร็วแต่วิธีการเหล่านี้ไม่ใช่เป้าหมายคุณต้องรู้เพราะครูบาอาจารย์ยังไม่รู้เลยอ่ะอย่างที่ดิฉันเนี่ยบอกนะคะดิฉันก็ไปนั่งสแกนกับเขาซึ่งสแกนไม่ได้หรอกเราก็ทำเนี่ยของเราแต่ทีนี้ด้วยความที่อยากที่จะรู้ก็ถามอาจารย์ที่คุมการอบรมเนี่ยว่าเอ๊ะท่านนั่งแล้วเนี่ยเรานิ่งแล้วเราควรต้องทำไงต่ออาจารย์ก็ตอบว่าอ้าวคุณก็ต้องสแกนต่อสิเดี๋ยวดิฉันก็เลยยังไม่ค่อยแน่ใจนะก็ถามใหม่มันกระชับเนี่ยก็เลยถามว่าถ้าสมมุติดิฉันเนี่ยนั่ง1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงหมายความว่าดิฉันจะต้องสแกนหัวจุดเท้าทั้ง1หรือ2ชั่วโมงเลยเหรอคะอาจารย์ท่านนั้นก็ตอบว่าใช่นี่คือคุณสิ่งที่คุณต้องทำแต่ตรงนี้คุณต้องรู้นะคะนี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องอาจารย์ใหญ่นะอาจารย์ใหญ่ท่านเสียไปแล้วไอ้ความสงสัยอย่างนี้เราต้องวิ่งหาอาจารย์ใหญ่คนเดียวเพราะอาจารย์ใหญ่จะรู้เรื่องของนิพพานเข้าใจไหมท่านจึงสามารถตอบให้เราได้แต่นี่เนี่ยมาถึงรุ่น2รุ่น3แล้วเขาไม่รู้คือก็ต้องสอนตามโพยอะที่ได้รับมาคือการพวกนี้คือการสอนตามประเพณีเท่านั้นแหละซึ่งมันเริ่มเพี้ยนแล้วเนี่ยแม้กระทั่งเครื่องมือสร้างจังหวะก็เช่นกันนะคะคุณไปดูหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านเริ่มต้นท่านรู้สภาวะนิพพานคืออะไรท่านก็เลยบอกว่าอย่าหลับตาอย่างเดียวเคลื่อนมือสร้างจังหวะจะได้ไม่หลับกระจัดผีนักมิถะได้แต่ตอนนี้มาถึงเจเนอเรชันหลังๆแล้วนะคะดิฉันดูคลิปเนี่ยเขาทำกันเร็วๆเลยถ้าคุณทำอย่างนี้เนี่ยมันกลายเป็นเครื่องจักรเครื่องกลไปละมันกลายเป็นแมคแคนิคอลอ่ะไอ้ข้างในมันก็ไปกับเจอรี่ได้มันไม่เวิร์กแล้วมันไม่เวิร์กแล้วโดยเฉพาะถ้าคนสอนเนี่ยไม่รู้เรื่องเป้าหมายนิพพานเนี่ยมันก็ได้แค่นี้ได้แค่นี้เพราะคนที่นั่งแล้วเนี่ยนิ่งแล้วทำไงต่อเนี่ยเยอะเลยคุณต้องถามอย่างนี้เยอะเลยนิ่งแล้วทำไงต่อถ้าครูบาอาจารย์ตอบไม่ได้คุณก็ไปตอบไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดิฉันจึงอธิบายให้คุณเนี่ยอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มากเลยนะคะว่าทำไมเราจึงไม่ควรบริกรรมถ้าคุณบริกรรมคุณแล้วก็ติดกับมันคุณต้องแก้นิสัยอันนั้นเพราะไม่งั้นมันจะทำให้คุณล่าช้าต่อการเข้าถึงนิพพานมากใช่ไหมนะคะถ้าคุณเนี่ยบ
ริกรรมธาตุรู้จะไม่ได้รับการพัฒนาไอ้ความถี่ให้มันสูงขึ้นมันมัวแต่ไปทำหน้าที่รับรู้เจ้าตัวนี้ตัวนี้ก็มาทำตัวนี้มันสองช่วงนะคะแต่ถ้าตัดตัวนี้ออกเลยเนี่ยนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดเนี่ยรับสายตาใจให้คมชัดก็คือรับสติให้คมชัดรับสติคมชัดทำยังไงก็คือรับสายตาใจให้คมชัดก็คือเก็บรายละเอียดของลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเก็บยิ่งเก็บรายละเอียดได้มากเท่าไหร่เนี่ยลูกไปช้าๆนะแล้วก็เก็บเนี่ยนิดๆหน่อยๆเนี่ยถ้าเก็บ18ท่าเนี่ยเนี่ยไอ้ท่าอย่างนี้เนี่ยเนี่ยนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะเก็บรายละเอียดเนี่ยของการเคลื่อนไหวเนี่ยนิดๆหน่อยๆตรงเนี้ยถ้าคุณเนี่ยเก็บรายละเอียดเนี่ยได้มากแค่ไหนตาใจก็จะยิ่งคมชัดสติก็ยิ่งคมชัดก็หมายความว่าไอ้ vibration เนี่ยไอ้ความถี่ของธาตุรู้ตรงนี้มันก็จะถี่สูงขึ้นทีสูงขึ้นละเอียดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเข้าสู่ความเป็นแสงเนี่ยมากขึ้นฉะนั้นพวกเทวดาที่อยู่มิติที่สูงขึ้นไปเนี่ยเข้าใจมั้ยอยู่มิติที่สูงขึ้นไปเนี่ยเราจึงเรียกกายเนื้อกายของท่านเรียกว่าอะไรคะกายทิพย์กายทิพย์เนี่ยเพราะว่าพลังงานของธาตุของอันเนี้ยไอ้ขันธ์ตรงนี้รูปขันธ์ตรงนี้มันละเอียดมากขึ้นละเอียดมากขึ้นก็เลยกลายเป็นเข้าใกล้ความเป็นแสงมากขึ้นจึงเป็นกายทิพย์ก็ใช่ไหมแต่ของเราอะถี่น้อยเพราะถี่น้อยมันถึงต่ำถี่น้อยอะมันถึงต่ำมันจึงมีของแข็งของต่ำนี่เป็นวิทยาศาสตร์มากเลยมันไม่มีอะไรที่นะแล้วเรื่องพวกนี้นะคะฝรั่งเขาวิเคราะห์กันเยอะตกลงตรงนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคือคุณเข้าใจอย่างตามเหตุผลน่ะตามเหตุผลที่คุณสามารถเอาไปอธิบายได้ว่าทำไมไม่ควรบริกรรมโอเคนะอันนี้เราผ่านไปเคยมีคำถามไหมมีไหมคำถามแล้วก็เรื่องต่อไปเรื่องต่อไปเดี๋ยวดิฉันพูดเรื่องนี้ไปเลยนะคะเรื่องของใจประพัฒสอนตรงนี้เราทำความเข้าใจให้มันถูกต้องเลย